ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวเรื่องของสองก๊กหนึ่งกั๊กไปนะฮะปรากฏว่าคุณหมอรวีมาชมาดลครับหัวหน้าพักพลังทำใหม่ก็ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ทางรายการ Tonight Thailand นะครับได้นำเสนอข่าวการเมืองมีการแบ่งเป็นสองก๊กบวกกับหนึ่งกั๊กหนึ่งกั๊กหนึ่งก๊กก่อนนะฮะหนึ่งก๊กแรกก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคของคุณธนาธรของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสของคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะครับแล้วก็พรรคประชาธิปไตยใหม่นะครับก๊กที่สองคือก๊กของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับมีพรรคพลังประชารัฐพรรคคุณสุเทพพรรคคุณไพบูลย์พรรคของพลโททรงกรดแล้วก็พรรคพลังทำใหม่นี่ของคุณหมอรวีนะฮะส่วนหนึ่งกั๊กหนึ่งกั๊กก็คือพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาครับพอแบ่งแบบนี้เนี่ยคุณหมอรวีบอกงี้เลยครับว่าพรรคพลังทำใหม่ขอชี้แจงอย่างนี้ว่าการจัดพรรคพลังทำใหม่ไปอยู่ในก๊กของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในรายการ Tonight Thailand ของ Voice TV มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะว่าพรรคพลังทำใหม่ไม่ได้เชียร์พลเอกประยุทธ์ให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งที่สำคัญเนี่ยนะครับพรรคพลังทำใหม่มีแนวทางและนโยบายที่แตกต่างจาก2ก๊กบวกกับ1กั๊กก็คือว่าพรรคพลังทำใหม่เนี่ยนะครับเป็นพรรคของประชาชนเป็นพรรคของเจ้าของก็คือประชาชนอย่างแท้จริงมีนโยบายคอร์รัปชันเป็นศูนย์ไม่ใช่พรรคที่แถลงข่าวว่าต่อต้านคอร์รัปชันแต่ว่ารับหลังเนี่ยรับเงินทอนนะครับครับคุณหมอรวีกล่าวต่อนะครับว่าพรรคพลังทำใหม่เนี่ยมีนโยบายปฏิรูปพลังงานให้เป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะเป็นธรรมต่อคนไทยนะครับซึ่งน่าจะเป็นพรรคเดียวที่มีนโยบายนี้ก็ยังพูดยากอยู่นะครับคุณหมอเพราะว่าพรรคอื่นเขายังประกาศนโยบายไม่ได้นะครับและยังมีนโยบายหมอประจำตัวทั่วไทยมีนโยบายเศรษฐกิจการค้าเสรีที่เป็นธรรมต่อต้านการผูกขาดและลดการเหลื่อมล้ำนะครับสร้างความเป็นธรรมทุกมิติปลาใหญ่ต้องไม่กินปลาเล็กนะครับไม่เป็นการลงทุนพัฒนาที่เน้นตัวเลข GDP เป็นหลักแต่จะให้มีการพัฒนาดัชนีความสุขของประชาชนควบคู่กับ GDP พรรคนะครับไม่เห็นด้วยกับแนวทางประชารัฐและไทยนิยมซึ่งกลายพันธุ์มาจากประชานิยมที่ GDP โตขึ้นแต่รวยกระจุกจนกระจายนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจำไม่ได้แหมเสียดายอาจารย์สุวัฒน์อาจจะคุณสุวัฒน์จะรู้แต่ว่าถ้าพี่ถึงน่าจะรู้แน่ๆก็คือว่าตกลงมันความเชื่อมโยงระหว่างพรรคพลังธรรมเดิมกับพรรคพลังธรรมใหม่คืออะไรคือคุณหมอก็เคยอยู่พลังธรรมจำนวนคนหลายคนอยู่พลังธรรมมาก่อนความเชื่อมโยงนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับคุณทักษิณที่เคยอยู่พลังธรรมเหมือนกันคือใครก็อยู่พลังธรรมบ้างครับคุณจำลองก็อยู่คุณสุดารัตน์ก็อยู่ครับใช่ไหมแต่เป็นกลุ่มนี้ที่สามารถใช้ชื่อพรรคพลังธรรมใหม่ได้ก็จริงๆก็อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงเลยอย่างนั้นก็ได้เพียงแต่คนบางคนแล้วก็อาศัยภาพของพลังธรรมที่ดูติดดินอะไรเงี้ยมาเป็นอิมเมจของพรรคแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นคุณหมอรวีตอบว่าอะไรนะไม่จัดอยู่ในสองก๊กหนึ่งกั๊กก็คือทูไนท์ไทยแลนด์ไปจัดผิดใช่ไหมจริงๆแกควรจะอยู่หนึ่งกั๊กใช่ไหมอยู่ในกั๊กใช่ไหมหนึ่งแบนแล้วหนึ่งแบนแล้วสองกั๊กไปหนึ่งแบนเดี๋ยวนี้กั๊กมันยังมีไหมหรือคุณหมอกำลังจะบอกว่าไม่ได้อยู่ทั้งสองก๊กไม่ได้อยู่ทั้งหนึ่งกั๊กไปอยู่อีกพวกหนึ่งแล้วที่แกแถลงไม่เห็นจะตอบเลยว่าตกลงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าไม่เขาบอกเลยไม่ใช่เลยบอกว่าไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียร์พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกก็แค่บอกไม่ได้เชียร์อ๋อไม่ได้เชียร์นะมันเพื่อชาติบ้านเมืองเงี้ยเหรออย่าเลยค้านหรือเปล่าผมมั่นใจว่าคุณหมอเนี่ยไม่เอาแบบทั้งหมดแบบนี้เพราะว่าคุณหมอเขามีแนวทางที่ชัดเจนถ้าพลเอกประยุทธ์ลงมา1ใน3แคนดิเดตแล้วมีคนเสนอชื่อล่ะพลังธรรมจะเข้าร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ป่ะผมคิดว่าไม่อันนี้ผมเชื่อนะเพราะว่าคุณหมออาจจะไปโฟกัสที่ว่าจะเลือกไม่เลือกเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่ตัวบุคคลแต่ดูว่าพรรคไหนก็แล้วแต่ที่มีนโยบายที่เอ็นเอียงไปทางประชารัฐกับประชานิยมเนี่ยจะไม่เอาเพราะว่าของแกเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเช่นอะไรล่ะหมอประจำตัวทั่วไทยอย่างนี้คือไม่ใช่ประชารัฐแน่นอนนะฮะแกเชื่ออย่างนั้นนะฮะคือก็แต่ก็มีความเชื่อของแกอยู่ว่าคือพยายามถอดรหัสของพรรคนี้เนี่ยเหมือนกับบอกว่าพรรคอะไรก็แล้วแต่ที่ไปอะไรเอาใจประชาชนโดยทำให้ GDP โตแต่ไม่กระจายความมั่งคั่งสู่ประชาชนจะไม่ทำพรรคไหนก็ประกาศอย่างนี้ไหมฮะพรรคอื่นยังบางส่วนยังไม่ได้ประกาศเลยครับใช่ใช่ไหมยังไม่ได้มีโอกาสประกาศเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยก็ทุกพรรคก็ต้องประกาศอย่างนี้ลดความเหลื่อมล้ำก็ใช่ไงแต่ว่าประกาศว่าไม่ลดความเหลื่อมล้ำแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าพรรคไหนอ้างอิงกับคำว่าประชานิยมประชารัฐและไทยนิยมเนี่ยคงไม่เอาฉะนั้นผมมั่นใจว่าคุณหมอไม่เอาพรรคที่หนุนพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดโดยเพราะประชารัฐเนี่ยไม่เอาด้วย
ไม่เอาด้วยใช่ไหมก็แปลว่าเราจะไม่เห็นพรรคพลังธรรมใหม่ร่วมงานกับพรรคประชารัฐใช่ไหมผมก็ยังไม่เชื่อเลยว่าพรรคพลังธรรมใหม่ต้องการจะไปรัฐบาลนะผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องการสนับสนุนแนวคิดบางอย่างซึ่งกลัวว่ามันจะหายไปจากสังคมไทยแนวคิดเรื่องอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นแนวคิดที่ก้าวหน้าเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าเป้าหมายหลักเป้าหมายแรกของคุณหมอไม่น่าจะอยู่ที่การได้อำนาจรัฐด้วยวิธีทางใดก็ได้แต่ว่าเป้าหมายของแกอาจจะต้องการบอกว่านี่คือความคิดของฉันนะถ้าใครเห็นด้วยก็มารวมกันผมคิดว่ามันมีคนแบบนี้ที่เป็นคนแบบเล่นการเมืองสไตล์ที่แบบว่าเป็นพรรคประชาชนอย่างแท้จริงอะไรแบบมีความคิดบางอย่างนี่ก็เหมือนพรรคคุณสุเทพไม่ใช่คุณสุเทพพูดแต่คุณเอาอะไรไปเชื่อไม่เหมือนกันคุณต้องดูสิ่งที่คุณสุเทพทำใช่ไหมแต่อย่างคุณหมอเนี่ยผมเชื่อว่าเอาแกเป็นพวกไอเดียลิสต์คือเราพอได้ขออนุญาตจากประเภทนิดนึงนะครับอันนี้พอยอมรับได้อันนี้เป็นอีกก๊กหรือมีความตั้งใจอันนี้เป็นก็จะมุ่งหน้าสู่แบนแล้วคือเป็นกั๊กที่2นะฮะไม่เอาแต่นี่เป็นก๊กก๊กอีกก๊กหนึ่งซึ่งไม่เอาก๊ก1แล้วก๊ก2อาจจะไม่กั๊กไม่กั๊กแน่ๆคือประกาศทุกวันเลยว่าจะไม่เอาอะไรไม่เอาไทยนิยมไม่เอาไทยนิยมไม่เอาประชารัฐไม่หนุนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าเหมือนพลเอกประยุทธ์ถึงวันนั้นไม่เอาประชานิยมถึงวันนั้นจำเป็นต้องร่วมกับพรรคแกนหลักซึ่งเอาไทยนิยมไหมผมคิดว่าเอาให้แกได้คะแนนสักเสียงก่อนนะครับไม่คือการได้คะแนนเสียงหนึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันหมายความว่าความคิดนี้มันต้องกระจายไปทั่วประเทศใช่ไหมผมก็ต้องมองในมุมนี้ใช่ไหมครับคือแนวคิดของคุณหมอมีแต่คำถามว่าจะรวบรวมแนวคิดแบบนี้ของคนทั่วประเทศที่จะไว้วางใจแล้วก็คิดในเชิงแบบอุดมการณ์ด้วยหรือเปล่าว่าบางคนอาจจะเห็นด้วยนะแต่รู้สึกว่าสุดท้ายก็ practical ว่าไปเลือกอะไรที่มันพอจะเป็นไปได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งฉะนั้นการที่จะเลือกพรรคพลังธรรมใหม่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีแบบความใฝ่ฝันในระดับหนึ่งละผมเนี่ยมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าในสนามการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันไม่มี position ที่สอดแทรกมาได้เลยสำหรับพรรคทางเลือกอื่นๆใช่ไหม อย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโพซิชันเขาเนี่ยถ้าไม่ถูกจัดให้อยู่ในพรรคไม่เอาเผด็จการก็ต้องถูกจัดให้อยู่ในพรรคพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็เลยกักเพื่อจะได้มีโพซิชันที่แตกต่างใช่ไหมคนจะได้คือความกักนี่คือโพซิชันแล้วใช่คือหมายถึงว่าเขาแบบพลเอกประยุทธ์ก็ดีด้านนึงเพื่อไทยก็ดีด้านนึงหรือว่าไม่ดีประชาธิปัตย์ก็ดีก็เลือกประชาธิปัตย์เธออะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่างพรรคของคุณหมอพลังธรรมใหม่เนี่ยนะคุณหมอรวีเนี่ยก็พยายามจะมีโพสิชันแบบนี้แต่ก็ครั้นแล้วจะไปเหมือนประชาธิปัตย์ก็ถูกประชาธิปัตย์กลืนอีกจะเลือกแล้วเลือกประชาธิปัตย์ไปเลยใช่ไหมทางเลือกที่3แต่ว่าก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างแต่แกประเด็นใหญ่แกไม่ใช่ประเด็นกั๊กนะประเด็นใหญ่แกชาร์จจริงๆว่าถ้าพรรคถ้าสองก๊กนั้นได้แกไม่เอาคือแกชาร์จเอาแต่ว่าเวลาลงพื้นที่ไม่ได้เลยไม่แต่ก็อาจจะไปร่วมกับประชาธิปัตย์ได้ไงเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่ชัดแต่คือเราสามารถวิจารณ์ประชาธิปัตย์ว่าไม่ชัดได้เพราะผลงานแทร็กเรคคอร์ดมันชัดเจนมากในความไม่ชัดแต่ว่าคุณหมอเนี่ยยังไม่เห็นผลงานดังนั้นเราจะไปประเมินคุณหมอผ่านสิ่งที่เราเห็นผ่านมาไม่ได้แต่เราก็มันก็มีความเป็นไปได้ว่ากลายว่าคุณหมออาจจะเป็นฝ่ายกั๊กได้ถ้าแบบชูวัฒน์พูดถ้าประชาธิปัตย์ได้คุณหมออาจจะไปเกี่ยวกับประชาธิปัตย์ก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าในเมื่อ2พรรคนั้นมันชัดเจนแบบนั้นแล้วก็เหลือออปชันเดียวเพราะว่าสิ่งที่แกให้สัมภาษณ์ทั้งหมดก็ยังไม่ได้วิจารณ์ประชาธิปัตย์ใช่ใช่